กลับไม่ใช่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศกลายเป็นนักโทษทั้งนั้นประเทศไทยไม่มีใครที่จะไปต้อนรับอาคันตุกะเลยได้ไงแต่ต้องใช้นักโทษไปรับหน้ารับตาแทนหรือว่ารัฐบาลนี้ไม่มีน้ำยาอะไรแล้วต้องไปเอาตัวนักโทษออกมาจากที่คุมขังไปคุยกับผู้นำของประเทศอื่นอย่างนี้ประเทศไทยควรจะมีรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยไว้ทำไมครับแล้ววันนี้เช่นเดียวกันนะครับเป็นวันเกิดวันคล้ายวันเกิดครบรอบ47ปีของผมนะครับสิ่งที่อยากได้อยากให้มีหากขอได้บริเวณนี้ทั้งหมดรอบเมืองหลวงของกรุงเทพทุกจุดสำคัญของประเทศไทยผมอยากเห็นรถถังต่อวิ่งเล่นครับไม่เอารถถังที่ติดธง UN หรือธงชาติของกัมพูชาสถานการณ์แบบนี้นะครับประเทศไทยที่เจอเหตุการณ์อยู่ณตอนนี้สิ่งเดียวที่เราอยู่ได้สิ่งเดียวที่เยียวยาประชาชนของไทยได้นั่นคือยาเขียวเท่านั้นนะครับเมื่อเช้าทราบข่าวมาว่าคปท.ไปที่ปปช.ไม่รู้ว่าได้ความว่ายังไงบ้างความรู้สึกแค่คิดได้ตามเสรีสิทธิตามประชาธิปไตยนะครับปปช.เหมือนย่อมาจากป้องกันและปราบปรามผู้ที่คิดต่างตระกูลชินแบบนี้หรือเปล่าครับคุณพิชิตไปเมื่อเช้าได้ดูป้ายหรือเปล่าว่าเปลี่ยนหรือยังถ้าเปลี่ยนแล้วผมจะได้หายสงสัยและจะได้สาบานว่าจะไม่เหยียบไปเช่นนั้นอีกจะว่าไปนะครับโรงพยาบาลตำรวจของประเทศไทยคุณภาพย่ำแย่มากแย่มากแย่ถึงที่สุดผมสงสารตำรวจตะเวนชายแดนที่หอกไปพบที่หอกไปป้องกันการปลอดภัยสำหรับนักรบเหล่านั้นหรือไม่ขณะใดนักโทษทำรักษาจากคนดียังกลายเป็นเหี้ยได้เลยครับจากที่เดินมานะครับเดินมายิ้มร่ายิ้มแฉ่งออร่าจับจากสนามบินมาถึงเรือนจำกรุงเทพตามอ้างนะแต่ไม่มีหลักฐานอื่นใดที่จะอ้างได้ว่ามันเข้าไปเรือนจำจริงตามอ้างบอกว่านอนไม่หลับหมอราชทัณฑ์ได้รับโทรศัพท์จากพยาบาลราชทัณฑ์หมอคะพอดีนักโทษนอนไม่หลับความดันขึ้นค่ะหมอราชทัณฑ์ก็ดูเบียดไปก็เช็คย้อนหลังไปว่าเฮ้ยเขาให้การเลยว่าเขามีโรคติดตัวมา3โรคพยาบาลเอาตัวไปส่งโรงพยาบาลตำรวจเลยผ่านการพบพอเรียกแล้วพอโรงพยาบาลราชทัณฑ์ผมยังมีหมดมีเก็บหลักฐานไว้ทุกอย่างล่าสุดองค์หญิงอัพรูปของคุณพ่อลงไอจีใส่ปลอกคอปลอกคอเรื่องอะไรนะผมก็ไม่รู้ว่าไม่เคยใส่อันนี้พี่น้องคนตอบแทนนะผมไม่เคยใส่เขาเรียกว่าอะไรแล้วก็ใส่ที่หิ้วแขน
ไอ้รัฐมนตรีกลาโหมก็ออกมาบอกว่าไอ้นักโทษแขนหักแต่ให้โฆษกไปบอกว่ามันเป็นเปื่อยพอกลงนี่โรงพยาบาลตำรวจมันเอาคนไปรักษาแล้วเอาคนไปฉีดยาปฏิชีวนะเอาไปกลายเป็นคนวิกไข้วิกฤตทันทีเลยเองก็ได้เท่านี้ครับส่งท้ายนะครับก่อนลงจากเวทีผมขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกสิ่งในสากลโลกนี้หากให้ผมได้ขอโปรดโดยบันดาลให้ย่าเขียวออกมาปกป้องไปในไหนครับ